สวัสดีครับร้าน TJ Solar Cell นะครับวันนี้ทางร้านจะสอนลูกค้านะครับในการประกอบแบตเตอรี่เพราะว่าแบตเตอรี่มันมีน้ำหนักที่เยอะครับทางร้านต้องส่งแยกนะครับเราจะไม่ได้ประกอบเป็นชุดให้ลูกค้านะครับทางร้านจะส่งแยกนะครับผมโอเคนะครับขั้นตอนในการประกอบนะครับก็คือนำสายนำลูกกลมนะครับใส่เข้าไปนะครับผมนะครับผมหาน็อตก่อนใส่แบบนี้นะครับตัดน็อตให้แน่นครับผมขั้นตอนต่อไปครับตัวนี้จะเป็นสายในการอ่านค่าแต่ละเซลล์นะครับจะต่อจากตรงนี้นะครับผมตรงสายนะครับเขาจะมีมาร์กบอกนะครับก็คือ 16S 16S ก็ให้ต่อกับ 16S ของตัวนี้นะครับ 15Sก็ต่อในช่องของ 15S นะครับ 14S นะครับ14ก็ต่อในช่องของเทอร์มินอล14นะครับผมก็ไล่ไปเรื่อยๆครับข้อควรระวังนะครับอย่าให้ตัว16ข้ามไป15นะครับจะเกิดการช็อตได้นะครับผมอย่าง15อย่าให้ไปแตะช่องที่14นะครับมันจะช็อตได้แนะนำให้ต่อทีละช่องนะครับถอดตัวปลอกหุ้มสายครับทีละช่องสิบหกนะครับ15ต่อในช่อง15นะครับสิบสี่ต่อในช่องของ14ข้อควรระวังครับระวังประแจนะครับอย่าให้พลาดผ่านไปถึงเทอร์มินอลช่องอื่นนะครับ13สิบสองจะไปแบบเร็วๆนะครับผมนี่ทีนี้ได้แล้วก็เอา cover ปิดไว้ครับต่อไปนะครับเทอร์มินอลถัดไปสิบเอ็ดนะครับดูให้ดีนะครับผมสิบเอ็ดต่อในช่องของ11สิบนะครับเก้าcover ปิดไว้ครับต่อไปนะครับเราจะมาใส่สายของ Active Balance นะครับผมเพราะว่าสาย Active Balance ผมต้องถอดครับ
านะครับผมสาย Active Balance นะครับแนะนำให้ต่อสายสีดำก่อนนะครับอย่าต่อสายขออภัยครับพูดผิดแนะนำให้ต่อสายสีแดงก่อนนะครับสายสีดำต่อทีหลังเสียบเข้าไปครับแล้วก็เสียบสายสีดำครับผมไฟจะติดนะครับผมติดคือทำงานปกตินะครับถ้าไม่ติดก็คือผิดปกติครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ผมจะปิดไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเสียบสายไฟเลี้ยงหน้าจอครับเสียบเข้าไปครับผมมันจะอยู่ด้านข้างนะครับดีไหมจะติดขึ้นมาครับด้านข้างจะมีปุ่ม2ปุ่มครับเป็นสีดำกดปุ่มไหนก็ได้ครับมันจะวนลูปดูเซลล์ภายในครับวนและแอมครับตัวนี้จะบอกแอมชาร์จวัตชาร์จแล้วก็แอมครับผมความจุแล้วก็แรงดันครับผมสายตัวนี้คือต่อเข้ากับโหลดหรือไม่ก็เป็นอินเวอร์เตอร์ครับสายสีดำนะครับลบใช้งานส่วนพวกบวกเรามาใช้ที่ตรงนี้นะครับสายจะต้องเท่ากันนะครับของอินเวอร์เตอร์ตัด1เมตรทั้งดำแล้วก็แดงนะครับตัดเท่ากันนะครับทวนอีกครั้งนึงนะครับสายอนุกรมติดตั้งลำดับแรกนะครับต่อมาเรามาติดตั้งสายอ่านค่าของแต่ละเซลล์นะครับ16ถึง9นะครับระวังอย่าให้เขาข้ามขั้วนะครับผม9ไป10นี่คือช็อตนะครับระวังเรื่องการข้ามขั้วด้วยนะครับต่อไปถ้าเราติดตั้งแบบนี้เสร็จแล้วเรามาเสียบสายสีแดงก่อนแล้วค่อยมาเสียบสายสีดำนะครับพอเสียบเสร็จติดฝาให้เรียบร้อยลูกค้าก็มาเสียบสายหน้าจอครับให้ติดก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นในการเชื่อมต่อนะครับแนะนำการชาร์จนะครับผมให้ลูกค้าชาร์จอยู่ที่ 57.6 นะครับโวลต์ลอยนะครับตั้งอยู่ที่ 54.4 ครับหยุดการใช้งานอยู่ที่46โวลต์นะครับไม่เกินนี้นะครับขอบคุณครับ